ูดถึงการดองไม่ใช่แค่แฟนเชลซีนะครับต้องเรียกว่าทั้งลีกเลยที่รู้กันดีว่าเรานิยมกว้านซื้อผู้เล่นดาวรุ่งมาดองเข็มไว้แต่ไม่ใช่งานไม่รู้กี่คนต่อกี่คนนะครับหลายคนได้โอกาสเพ่นออกไปสร้างชื่อจนกลายเป็นนักฟุตบอลระดับโลกแต่หลายคนเพ่นไม่ทันครับกลายเป็นนักเตะพเนจรย้ายทีมแบบยืมตัวทุกซีซั่นแต่ยังมีอีกหลายคนที่โดนดองเข็มจนต้องร้องเพลงพี่เบิร์ดว่ากลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงเป็นไงฮะโอ้โหเพลงวัยรุ่นใหม่กิ๊กเลยนักเตะเชลซีที่โดนดองเข็มได้ที่ตอนนี้บางคนคืออดีตโค้ชดาวรุ่งและบางคนเห็นชื่อแล้วตกใจว่านี่เองยังอยู่กับทีมอีกเหรอส่วนจะมีใครบ้างเราไปไล่เลียงกันทีละคนเลยครับและสำหรับแฟนสิงห์บลูถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวเด็ดๆของทีมเชลซีและเรื่องราวคัดเน้นๆที่เกี่ยวกับฟุตบอลอย่าลืมกดติดตามช่องปาล์ม3บาท5บาทไว้ได้เลยนะครับสำหรับคนแรกที่ผมนึกถึงต้องคนนี้เลยครับชาลีมูซอนดาปีกเบลเยียมที่ตอนดังขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยระดับท็อปทั่วยุโรปรุมจีบกันเป็นแถวแต่สุดท้ายแกก็เลือกย้ายมาอยู่กับทีมเราตั้งแต่อายุ16ปีแล้วเผลอแค่แป๊บเดียวทุกวันนี้แกอายุปาเข้าไป24ปีแล้วนะครับมูซอนดาเล่นกับเชลซีไปเพียงแค่7นัดถ้วนในยุคของอันโตนิโอคอนเต้เพราะส่วนใหญ่จะถูกปล่อยยืมตัวทุกปีแต่ดันมาโชคร้ายมีอาการบาดเจ็บเข่าเมื่อปี2018จนต้องพักรักษาตัวยาวนานกว่า15เดือนข่าวล่าสุดตอนนี้นะครับคือแกเริ่มฟื้นตัวและกลับมาซ้อมกับทีมได้แล้วแต่อนาคตของแกกับทีมเนี่ยดูจะพังไปพร้อมกับหัวเข่าข้างนั้นเรียบร้อยแล้วล่ะครับต่อกันที่คนที่2ครับก็ต้องยกให้คนนี้เลยวิกเตอร์โมเสสใครจะเชื่อครับว่านักเตะในตำแหน่งวิงแบ็คขวาที่ถือว่าเป็นกุญแจสำคัญของทีมในชุดแชมป์พรีเมียร์ลีกของเชลซีเมื่อปี2016ถึง2017ทุกวันนี้เนี่ยจะกลายเป็นส่วนเกินของทีมไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับวิกเตอร์โมเสสเล่นได้โคตรดีสุดๆนะครับในยุคของอันโตนิโอคอนเต้เข้ากับระบบ 3-5-2 ก่อนจะโดนดองยาวนับตั้งแต่ยุคของมาริซิโอซารีเข้ามาคุมทีมแถมสถานการณ์ดูแย่ลงไปอีกครับเมื่อแฟรงค์แลมพาร์ดเข้ามาคุมทัพโมเสสเนี่ยจะได้ย้ายไปร่วมทีมอินเตอร์มิลานของคอนเต้ในช่วงสั้นๆเมื่อปีก่อนแต่มาปีนี้เนี่ยแกพเนจรไปอยู่รัสเซียกับสปาร์ตักมอสโกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและกลายเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์เมื่อจบซีซั่นนี้ซึ่งไม่ต้องคาดเดาเลยครับว่าเราคงไม่ได้เห็นโมเสสในชุดเชลซีอีกแล้วอย่างแน่นอนสำหรับคนที่3ได้ยินชื่อแล้วโคตรปวดใจเลยนะครับเพราะเป็นนักเตะที่ผมเคยชื่นชอบและเชียร์เขาขึ้นมานั่นก็คือลูคัสเปียซอนครับปีกซ้ายชาวบราซิลที่อยู่กับเรามาถึง8ปีปล่อยโดนยืมตัวมาทุกปีครับโดยแกไปทั่วเลยฮะทั้งลีกโปรตุเกสลีกเซเรียอาลีกลาลิก้ารวมไปถึงบุนเดสลีก้านะครับนี่ถ้าปีหน้าแกย้ายไปเล่นเจลีกผมไม่แปลกใจเลยนะครับแต่ว่าขำๆนะครับคงไม่ได้เกิดขึ้นที่ผมบอกว่าแปลกใจเนี่ยก็เพราะว่าขนาดไม่มีอนาคตกับทีมแบบนี้นะครับแกยังกล้าต่อสัญญากับเชลซีเพิ่มไปจนถึงฤดูกาล 2021-2022 เจ้าของนักเตะฉายานิวกาก้าสุดท้ายแล้วแกจะได้ย้ายไปร่วมทีมไหนแบบยืมตัวอีกแล้วเดี๋ยวดูกันครับว่าจะได้ลุ้นทำสถิติ Guinness Book World of Record ในฐานะนักเตะที่โดนปล่อยยืมตัวมากที่สุดในโลกกันหรือเปล่าต่อกันที่คนที่4ครับก็ต้องบอกว่าแปลกใจไม่ต่างกันเลยครับนั่นคือมาโก้ฟานกิงเคลที่ยังอยู่กับเราอย่างเหนียวแน่นใครจะเชื่อนะครับว่ามิดฟิลด์ดีกรีทีมชาติฮอลแลนด์อย่างฟานกิงเคลจะถูกเชลซีเมินยาวทั้งที่ย้ายมาร่วมทีมตั้งแต่ปี2013นู่นเลยนะครับความซวยเนี่ยมาเริ่มตั้งแต่ตอนที่แกย้ายมาร่วมทีมเราและแกก็ดันเจ็บยาวจนหมดอนาคตนี่แหละครับทีนี้พอหายเจ็บกลับมาก็โดนปล่อยยืมตัวรัวๆจนฟอร์มเริ่มกลับมาเข้าที่เข้าทางแล้วก็ดันซวยซ้ำสองครับเพราะได้รับบาดเจ็บที่ ACL หรือว่าตรงเส้นเอ็นไขว้หน้าหัวเข่าซึ่งถ้าเป็นนิยายกำลังภายในต้องเรียกว่าจุดตายของนักฟุตบอลเลยนะครับเพราะนักฟุตบอลหลายคนเนี่ยหมดอนาคตไปเลยหลังจากได้รับบาดเจ็บที่บริเวณนี้วินาทีนี้นะฮะฟานกิงเคลอายุเข้าไป27แล้วนะครับแล้วดูแล้วอนาคตของแกก็ไม่น่าจะกลับมาเล่นกับเชลซีได้อีกแล้วถึงแม้ว่าจะเพิ่งต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมออกไปอีก1ปีแบบงงๆนะครับสำหรับนักเตะโดนดองคนที่5ครับคือนักเตะบราซิลอย่างเคนเนดีถึงจะมีตำแหน่งถนัดคือปีกซ้ายนะครับแต่สมัยพีคๆของเคนเนดีเนี่ยเคยมีนักข่าวในช่อง NBC อ่ะเคยอวยเคนเนดีไว้ว่าเขาจะเป็นโค้ชนักเตะที่เล่นได้ทุกตำแหน่งในสนามแต่ถึงกับเล่นได้ทุกตำแหน่งก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมเชลซีตั้งแต่ปี2015เนี่ยค่าตัวประมาณ6ล้านปอนด์ในตอนนั้นเคนเนดีแทบไม่เคยลงเล่นไปสัมผัสพื้นหญ้ากับทีมเชลซีอีกเลยนะครับตำแหน่งเดียวที่แกเล่นได้อยู่คือตรงไหนก็ได้ครับที่นอกสนามสแตมฟอร์ดบริดจ์ครับทุกวันนี้แกถูกปล่อยยืมกับสโมสรเกตาเฟ่ในลีกสเปนแล้วก็ดูว่าเชลซีเนี่ยน่าจะปล่อยแบบฟรีเอเจนต์หลังจากจบฤดูกาลนี้นะครับต่อกันด้วยคนที่6ครับแหมชื่อนี้หลายคนอาจจะลืมไปเลยนั่นก็คือลุยส์เบเกอร์ครับที่กำลังลุ้นทำลายสถิติกินเนสบุ๊กส์แข่งกับลูคัสเปียซอนในเรื่องของการยืมตัวเพราะตั้งแต่อดีตเด็ก
ดาวรุ่งของทีมเลตันโอเรียนส์เทิร์นโปรขึ้นมาอยู่ในถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์เมื่อปี2013ถึง2014แกก็ถูกทีมเราเนี่ยปล่อยยืมตัวมาแล้วถึง7สโมสรด้วยกันที่น่าแปลกใจเลยคือแกไม่ได้ลงเล่นให้กับเราเลยแม้แต่วินาทีเดียวนะครับแต่โชเซ่มูรินโญ่ก็ยังมอบเหรียญแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาล2014ถึง2015ให้เจ้าหนูลูอิสเบเกอร์ในตอนจบซีซั่นนะครับและที่สำคัญนะครับลูอิสเบเกอร์เคยได้รางวัลเชลซียังเพลเยอร์ออฟเดอะเยียร์ในปี2014อีกตั้งหากถือเป็นการโดนดองแต่ได้ดีที่งงดีเหมือนกันนะครับทุกวันนี้ลูอิสเบเกอร์อายุปาเข้าไป25ปีแล้วครับถูกปล่อยยืมตัวในทีมแทรปซอนสปอร์ในลีกตุรกีและดูทรงแล้วน่าจะถูกขายขาดหลังจากหมดสัญญายืมตัวนะครับมาต่อกันที่ผู้เล่นถูกดองเข็มคนที่7ครับที่ชะตาไม่ต่างกันเท่าไหร่เพราะมิดฟิลด์ชาวเซิร์ฟอย่างดานิโลพันติชไม่เคยได้ลงเล่นกับเชลซีแม้แต่วินาทีเดียวครับทั้งที่เชลซีตอนนั้นทุ่มเงินถึงประมาณ 1.25 ล้านปอนด์คว้าพันติชมาร่วมทีมตัดหน้ายูเวนตุสตั้งแต่ปี2015จากนั้นเนี่ยแกก็ถูกปล่อยยืมแบบไม่ซ้ำสโมสรแทบทุกปีนะครับล่าสุดเนี่ยแกถูกปล่อยยืมให้กับสโมสรคูคาริกิครับในฮังการีและมีข่าวออกมาตั้งแต่ช่วงกลางปีที่ผ่านมาครับว่าพันติชเนี่ยดิ้นรนสุดชีวิตที่จะขอยกเลิกสัญญากับเชลซีจะได้ออกจากหลุมดองเข็มแล้วไปเริ่มชีวิตใหม่กับสโมสรอื่นอย่างจริงจังสักทีนะครับทุกวันนี้เนี่ยพันติชอายุ24ปีแล้วครับถือว่ายังไม่สายเกินไปที่จะพัฒนาฝีเท้าเพื่อกลับสู่ลีกระดับท็อปของยุโรปแล้วก็หวังว่าแฟรงค์ลัมพาร์ดเนี่ยและทีมงานจะทางออกในเรื่องนี้ให้สวยๆให้กับนักเตะที่ชื่อว่าดานิโลพันติชนะครับส่วนแข้งดองเข็มคนที่8นี่เริ่มต้นได้สวยหรูครับแต่จู่ๆก็หมดอนาคตไปดื้อนั่นก็คือแมตต์เมสก้านะครับเซ็นเตอร์แบ็กดีกรีทีมชาติสหรัฐอเมริกาที่อยู่กับทีมเรามาตั้งแต่ปี2015นู่นเลยนะครับแกได้ลงเล่นพรีเมียร์ลีกนัดแรกในช่วงเดือนเมษายนปี2016แถมโชว์ฟอร์มได้โคตรแจ่มแมวนะครับด้วยการพาเชลซีบุกไปกดแอสตันวิลล่าคาบ้านถึง 4-0 ก่อนที่จะได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องในเกมกับสวอนซีแล้วหายนะก็มาเยือนครับเพราะแมตต์เมสก้าเนี่ยแกเล่นช็อตไปดื้อเลยครับแถมยังมีจังหวะผิดพลาดโมงสกัดมั่วซั่วไปเข้าทางกิลฟี่ซิกเกอร์สันซัดตูมเดียวหายครับกลายเป็นประตูโทนให้สวอนซีชนะเชลซีไปแบบสุดช็อกเลยในตอนนั้นหลังจากนั้นครับแมตต์เมสก้าก็ไม่ได้ลงเล่นให้กับทีมสิงห์บลูเลยครับแล้วก็เข้าสู่หลุมนรกปล่อยยืมตัวแบบทุกปีทุกวันนี้เมสก้าในวัย25ปีครับถูกปล่อยยืมกับทีมอเดเลชและน่าจะทำทุกวิถีทางครับเพื่อหนีนรกดองเข็มในถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์ให้ได้เร็วที่สุดนะครับสำหรับคนที่9นะครับผมขออนุญาตถามได้เต็มปากเต็มคำเลยครับว่านี่เองยังอยู่กับทีมอีกหรือนั่นคือบาบารามานครับแบ็คซ้ายทีมชาติกาน่าที่ไม่น่ากาช้อยผิดมาเลือกอยู่กับเชลซีตั้งแต่แรกพอหลังจากแกย้ายมาใส่เสื้อทีมสิงห์บลูเมื่อปี2015ฟอร์มแกก็ขึ้นลงครับจนดูทรงแล้วไว้ใจไม่ได้ท้ายที่สุดเนี่ยก็อยู่กับทีมเรายังไม่ทันครบปีก็ถูกปล่อยกับชาวเก้04ยืมตัวในระยะยาวทำให้ไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทำไมแฟนสิงห์บลูอย่างเราเนี่ยหลายคนคงลืมไปแล้วว่าแกยังเป็นนักเตะของทีมเชลซีอยู่นะครับทุกวันนี้บาบารามานอายุ28ปีนะครับปัจจุบันก็เล่นกับทีมชุด U23 ของทีมเชลซีร่วมกับแดนนี่ดริงก์วอเตอร์นั่นแหละครับแล้วก็ยังไม่มีทีมไหนที่ยืมตัวออกไปแถมแกยังเหลือสัญญากับทีมอีก1ปีครึ่งด้วยนะครับมาดูกันว่าจบซีซั่นนี้ใครจะซื้อขาดแกไปร่วมทีมสักทีหรือจะอยู่โยงเป็นปูชนียบุคคลของเชลซีจนหมดสัญญาในปี2022นู่นเลยนะครับแล้วไม่ใช่แต่มีแต่พวกที่ซื้อมาดองนะครับแม้แต่เด็กก้นกุฏิของทีมอย่างจามาลแบล็กแมนก็โดนดองเข็มไม่แพ้กันเหมือนกันครับและอยู่ในอันดับที่9จามาลแบล็กแมนเป็นเด็กปั้นของเชลซีมาตั้งแต่อายุ10ขวบต้นๆเลยนะครับและแฟนบอลหลายคนก็เคยอาจจะเห็นจามาลแบล็กแมนเพราะเขาเคยมาปรีซีซั่นกับเชลซีที่เมืองไทยนะครับแถมได้ลงเล่นให้กับทีมซะด้วยแบล็กแมนเนี่ยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับว่าแกอยู่กับทีมตั้งแต่ปี2006หรือแค่3ปีหลังจากเสี่ยหมีเข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรแต่อดีตผู้สาวประตูดาวรุ่งคนนี้หนีไม่พ้นหลุมนรกของการยืมตัวของทีมสิงห์บลูนะครับเพราะแกไม่เคยลืมตาอ้าปากได้เลยแถมยังโดนปล่อยยืมตัวให้กับทีมอื่นใช้งานมากถึง8สโมสรครับปัจจุบันในแบล็กแมนอายุ26แล้วนะครับแล้วก็อยู่ในทีมร็อตเทอร์แฮมในศึกแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนี่ถ้าเกป้ายังฟอร์มไม่เข้าที่เข้าทางสักทีครับไม่แน่ว่าจะมาแบล็กแมนอาจจะได้เป็นช้อยส์ในตัวเลือกและออกจากหลุมดองเข็มมาประเดิมให้กับเชลซีในปีหน้าก็เป็นไปได้นะครับยังไงผมก็เอาใจช่วยสำหรับจามาลแบล็กแมนครับสำหรับนักเตะดองเข็มคนสุดท้ายที่อยู่ในลิสต์ก็คืออิซซี่บราวน์หรืออิซาบราวน์นะครับนักเตะดาวรุ่งอังกฤษที่อยู่รับแข้งเชลซีมาตั้งแต่ปี2013แต่ได้โอกาสลงเล่นให้กับเชลซีไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นอดีตดาวรุ่งที่หลายคนจับตามองปัจจุบันอายุ23ปีนะครับแต่โดนปล่อยกับทีมเชฟฟิลด์เวนสเดย์ในศึกแชมเปี้ยนชิพยืมตัวไปใช้งานซึ่งดูเหมือนว่าจะโชว์ฟอร์มพอใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ปัญหาคือตำแหน่งของอิซี่บราวน์เนี่ยแกเล่นทับกับไคฮาวเวิร์ตแล้วก็เมสันเมาส์นะครับถือไม่ต้องสืบเลยครับว่าอิซี่บราวน์เนี่ยไม่น่าจะมีที่ว่างในทีมของเราอย่างแน่นอนแล้วครับทีนี้ต้องมาลุ้นกันว่าดาวเตะหัวฟูคนนี้จะกลับสู่โหลดองที่สแตมฟอร์ดบริดจ์หรือจะดิ้นรนหาทางย้ายทีมแบบถาวรออกไปสักทีนะครับ
และนั่นคือ11ผู้เล่นดองเข็มประจำถิ่นสิงห์บลูนะครับแล้วคุณคิดว่ายังมีผู้เล่นคนไหนที่ควรจัดเข้าทำเนียบหน้าใสหน้าแบบนี้บ้างคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับส่วนสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปที่ผมนำมาเล่าให้ฟังอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องปาล์ม3บาท5บาทแล้วก็แชร์เป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้แฟนบอลทุกคนดูบอลกันอย่างมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยทุกท่านนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ